นี่เราอยู่กันไหนกันครับอยู่หมู่9ตำบลด่านค้าตำบลด่านค้าหมู่9ครับบ้านอะไรครับบ้านพอน้อยบ้านพอน้อยตอนนี้มีกิจกรรมอะไรครับวันนี้กิจกรรมคือพัฒนารอบหมู่บ้านเรางานต้นเซนนี่เซนตรงไหนครับเนี่ยเซนนี่เป็นเซนรักจากอำเภอโนนสูงตำบลโนนสูงเนาะเลยประชาชนมานิดนึงครับทีนี้เราก็มาเราก็ไปสามารถออกไปโคราชได้โคราชเนาะแต่ถ้าตรงนี้อยู่เลยประชาชนมานิดนึงใช่มั้ยครับแล้วก็เราตอนนี้มารวมตัวกันยังไงครับลองเล่าให้ฟังแบบแนวคิดยังไงเล่าให้ฟังแนวคิดคืออยากคือวันที่12เราทำที่วัดครับพัฒนาที่วัดครับวันที่2เราพัฒนาที่โรงเรียนวันที่16เราก็เลยเอาตัวบ้านตัวบ้านเองครับถนนเส้นนี้ให้หมดเนาะครับเส้นนี้ก็ชาวบ้านรวมแรงรวมใจกันหาอุปกรณ์มาคนละอย่างทั้งอย่างใช่ไหมทั้งมีเครื่องกระจายออกมามีมีดมีตามอัธยาศัยให้ชาวบ้านครับไปโอเคครับแต่นี่เขาชาวบ้านมาด้วยความเต็มใจเนาะครับโอเคครับมาด้วยความแต่รอดทุกคนจะมีรอบบ้านเลยครับจะมีรอบหมู่บ้านเลยโอ้แต่นี่ทำรอบหมู่บ้านเนี่ยครับผมยังอยู่รอบหมู่บ้านอ๋อนี่ก็แบ่งคนละชุดละชุดมอบหมายพระราชาประชุมแล้วก็ใช่คนนี่อยู่ตรงนี้คนนี้เนี่ยใช่ครับน่าสนใจเนาะโอเคครับโอเคผู้ใหญ่ชื่ออะไรเนาะพัฒนาพลรัตครับพัฒนาพลรัตเนาะของหมู่เก้าด่านค่าด่านค่าโอเคครับเดี๋ยวผมเดินดูเธอไปจังไหนครับโอเคครับมาทำอะไรกันป้าโอ้ทำความสะอาดเนี่ยค่ะโอ้ขยันทะเนาะโอ้ยต้องขยันแม่ผู้ใหญ่มากลุงทำอะไรกันครับนี่ลุงทำตัดหญ้าพัฒนาถนนโอ้ทำไมขยันแท้เดี๋ยวการนำของใครเนาะการนำผู้ใหญ่เดี๋ยวประกาศพัฒนาช่วยกันช่วยกันเนาะวันนี้ต้องแจ้งว่าผู้ใหญ่บอกทำหลายที่หลายชุดใช่ไหมโอ้ยออมานเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยวันนี้เฉพาะหมู่เฉพาะหมู่เก่าเองเนี่ยหมู่เดียวมาเลยออมานเลยวันนี้ทำใหญ่ไปทางนี้ไปถึงทางรถไฟไหมไปตรงนึงก็หลัดจะมืดตรงนึงก็มีหลัดมืดเนาะโอเคครับพัฒนาออมานเลยออมานเดี๋ยวผมไปเดินดูสักหน่อยครับลูกบ้านก็ออกมากันหมดเนี่ยหมดเลยเนี่ยเป็นการรวมตัวกันอย่างดีเนาะเพราะเขาท่าเขาท่าดีครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยอยากให้มีทำบ่อยๆทุกเดือนจะได้เป็นทางถนน2เดือน3เดือนทำเพลงก็ได้ก็ดีเนาะมันได้ทางให้สะอาดดีนะกว้างที่นี่ก็ดีเลยที่นี่ครับพอครับขอบคุณหลายๆพอเด้อครับครับเอาล่ะก็มาดูก็มาดูการพัฒนาของชุมชนร่วมกันนะครับพวกขยันแต่ป้าเนี่ยพวกน่ารักนะครับเป็นตัวอย่างให้เด็กหน่อยเนี่ยช่วยเด็กหน่อยมั้ยครับวันนี้ก็เด็กความรู้ใหม่ลงมือลุงมาเป็นเด็กนุ่งนิดหน่อยชวนนิดหน่อยมาทำไมลูกหลานมาถึงไหมหรือมาจากคนเฒ่าเลยมาเป็นบูนิดหน่อยดีแล้วครับมาเป็นลูกหนึ่งครับขอบคุณครับจะได้เป็นตัวอย่างให้เด็กหน่อยแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆก็ได้ครับก็จะได้ทำบ้านเองให้สะอาดสะอ้านครับครับผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่นี่แข็งแรงแข็งขันดีเนาะเอาทุกอย่างดีๆมากครับเป็นผู้นำชุมชนดีครับครับขอให้หมู่บ้านเจริญเจริญนะครับ ความร่วมมือของบ้านขน้อยหมู่เก้าเนาะตำบลท่าช้างเป็นไงเหนื่อยไหมครับคนไม่เท่าการพัฒนาชุมชนเนาะ
Da-di-da-di-da, da-di-da-da, da-da-da.